สีจ๋าระดึกคืนนี้หนูจื้นพร้อมแซ่บกับทีเซอร์ทุกตัวละครของเล่มายุรานี่แค่ขนมจิ้มเบาๆก็รู้เลยว่าแซ่บและดุเดือดมากๆสองนางเอกฮานาลีวิสและแอนนากลึกส์บอกว่านี่แค่อุ่นเครื่องเบาๆในละครเชื่อเฉือนกันยิ่งกว่านี้สองสาวได้ดูแล้วก็ชอบมากๆและอยากให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆโดยเฉพาะแอนนาพลิกคาแรคเตอร์ร้ายนิดๆงานนี้หนูจื้นก็อยากรู้เลยว่าแอนนาจะร้ายกี่โมงทีเซอร์เนี่ยมันแค่แบบประมาณ 30% ให้ได้เห็นนิดหน่อยแต่อีกที่เหลือเนี่ยคืออยู่ในละครเปิดมาก็จะได้รู้เลยว่าแอนน่าร้ายแค่ไหนแอนน่าร้ายแค่ไหน ฉันไม่ยอมแอนน่าร้ายแค่ไหนว่าเราเป็นนางเอกนะเราแบบว่าไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ อ๋อเหรอ แอนน่าไม่มีอะไรแก้ตัวค่ะ เพราะว่าเขาก็มีเหตุผลแหละตลอดเหตุผลทุกคนต้องมีเหตุผลแล้วหลายๆคนน่ะก็ต้องมีมุมแบบมุมที่มุมดักดาของแต่ละคนก็พร้อมรับแรงกระแทกนะคะด่าได้แต่อย่าแรงก็อยากให้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆค่ะจะรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะร้ายแซ่บแค่ไหนรอชมในเล่มายุราเริ่มตอนแรก20พฤศจิกายนนี้ทางช่อง7 HD และดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI ค่ะส่วนคนนี้เบนสันติราชออกไลน์มาแล้วออกไลน์ให้เห็นทั้ง2เรื่องไฟน้ำค้างและเลวร้ายเกมลวงเบนวอนแฟนๆด่าได้แต่เยี่ยวแรงรถทัวร์ไม่มีที่จอดแล้วจ้าส่วนอีกมุมหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่อินกับคาแรคเตอร์ใหม่ๆน้อมรับทุกคำติชมค่ะแฟนๆชื่นชอบมากในทุกๆตัวละครนะครับรวมถึงตัวละครของผมเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบกวนมากพี่เบนเล่นได้แบบเล่นได้หน้าหมันไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเราเป็นคู่ปรับของตัวพระเอกใช่ไหมฮะแต่ว่ายังดีที่ยังมีแบบหมันไส้วิกฤตแต่ก็ยังชอบพี่เบนนะอะไรเงี้ยเราในฐานะที่เราเป็นตัวละครนะเราก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าการที่คนอินแล้วก็ชื่นชอบในตัวละครตัวนั้นเงี้ยแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสิ่งที่เราเล่นไปเนี่ยมันตอบสนองถึงคนดูซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆครับติดตามผลงานทั้ง2เรื่องของเบนได้ทั้งไฟน้ำค้างทุกวันจันทร์และอังคารและละครเลวร้ายเกมลวงทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าจะพาไปดูความสามารถใหม่ของเฟิร์นเกศราที่ต้องยกนิ้วให้กับความเลิศของเธอค่ะกลับมาแล้วพร้อมกับสาวเฟิร์นเกศราที่มีความสามารถในเรื่องของการตัดเย็บและดีไซน์เสื้อผ้าถ้าใครติดตาม Instagram ของเฟิร์นจะเห็นได้ว่าเธอตัดเย็บเสื้อผ้าเก๋ๆได้ด้วยล่าสุดไปเจอเฟิร์นมาดเธอก็เล่าให้หนูจุ้นฟังว่าความฝันอีกหนึ่งอย่างก็คืออยากเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองซึ่งตอนนี้ก็พยายามฝึกฝนและเริ่มต้นธุรกิจนี้แล้วค่ะจริงๆก็อยากเป็นสไตลิสต์แต่พี่เขาบอกว่าเป็นนางแบบเถอะคือเหมือนเราก็ได้ศึกษาเสื้อผ้าด้วยในอนาคตอยากจะเปิดแบรนด์เสื้อผ้าใช่ค่ะมีแพลนอยู่ปีหน้าค่ะก็คือปีนี้ก็ลงเรียนเกี่ยวกับดีไซน์ไปแล้วใช่ในอนาคตอาจจะทำเสื้อผ้าเวลาว่างเราก็หัดเย็บหัดออกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย